เจริญสุขสวัสดีพี่น้องสุภุสุคนโยมนิพาพรเขามาเบิกแหกเบิกใส่หัดตั้งกล้องหัดตั้งกล้องเบิ่งน้ำแรงเดือน8เดือน9หากว่าเดือน11 12ในหนองน้ำบ่มีน้ำแห่งขอดก็เลยมาถ่ายบรรยากาศยามเช้าให้ได้เบิ่งมีแต่ปลาพื้นปลาหยาเลยมาบอกธรรมะอีหยังดอกเอาภาพบรรยากาศความแห้งแล้งมาให้เบิ่งฝนบ่ตกฟ้าบ่ห้องจังแม่นคือเพิ่นเว้าเพิ่นทำนายไว้ความฝันพระเจ้าประเสริฐที่โกศลว่าเหลื่อมมาเป็นจังได๋น้อทางอำนาจเจริญทั้งเมืองอุบลเป็นจังได๋ฝนตกบ่น้อแต่ว่าทางร้อยเอ็ดนี่แห้งฝนบ่มีฟ้าบ่มีฝนบ่มีฟ้าบ่มีมีแต่ไอหมอกยามมื้อเช้ามีแต่ปลาหยาเข้าหน้ากล้าแห้งจักสิได้กินข้าวบ่ได้กินข้าวทั้งแม่ชีแม่ขาวอยู่นํากันได้หลายปีสิมานี่คันบ่ได้ชั้นข้าวคันสิไปล่ําคอข้าวก็คือสิล่ําบ่เป็นเฮ็ดจังได๋เนาะบัดนี้เนาะมันสิอาศัยพี่น้องทั้งเมืองอำนาจเมืองอุบลพอได้กินข้าวกินน้ำพอได้ข้าวได้น้ำมาเลี้ยงเลี้ยงแม่ชีแต่ว่าถามข่าวไปทางใดก็ฟ้าฝนชนละท่านก็พอปานกันทั้งเบิดแต่บางหม่องก็ตกพอได้ซุ่มได้เย็นคันสิท่วมสิคั้งข้าวงอกข้าวเงยข้าวงามก็บ่มีก็มีเจริญพรเด้อเขามาเยี่ยมมายามกันเขามาเยี่ยมมายามมาเบิ่งบรรยากาศยามเช้าอยู่ธรรมสถานนำกันเบิ่งฟ้าฝนมันแรงเบิ่งฟ้าฝนมันแรงมันเป็นคือดังองค์สมเด็จพระศาสดาเพิ่นได้ทำนายกล่าวไว้เพิ่นแปลความฝันของพระเจ้าที่ประเสริฐที่โกศลพระเจ้าประเสริฐที่โกศลฝันเห็นงัวอุสุภราชมาในทิศทั้ง4มีแต่ข่วยทึกใหญ่งัวทึกใหญ่มาในทิศทั้ง4พากันแล่นมาวีวีคือสิต่ำกันตายเพิ่นว่ามาแล้วละหายไปคนละทางเพิ่นว่าเว้าคือหมอลำเขาว่าดอกวะอันนี้จำหมอลำเขามาเว้าอันนี้มันหมอลำเด้ออันนี้พระขี่เมียงพระขี่กระลื้นพี่ละทั้งน้องหนามทั้งเมืองร้อยเอ็ดตื่นขึ้นมาย่ำมือเสาเห็นฝ่ามันซองมันใสมันงามก็เลยเอานั่งมาตั้งกล่องถ่ายแนมเบิ่งบรรยากาศย่ำเสาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งนำเพิ่นว่าขั้นแม่นศาสนาหลวงเข่าซองประพันปีมันสิเกิดห่อนใหญ่ฝนบ่ห้ำเข่ากาหน้าสิแห้งไงพงเพิ่นว่าเดือน6ก็สิเป็นเดือน5เดือนเมษาก็สิเป็นเดือน4มีแต่เมฆขี่ฟ้าสิไหลหย่อนผ่านมามีทั้งเมฆตั้งเข้าคือเงาฝนสิตกหน่อยพัดว่าโยพัดเมฆนี้หายเสียงขึ้นมาอยู่ขึ้นมาถนนฟ้าเหลี่ยมแม่ชีแม่ขาวเลียนเก็บผ้าคือถนนมิตรศิริก็บ่เป็นได้ทางนี้ดอกทางบ้านอื่นบ้านไกลทําไทยสารทุกข์สุขดิบถามไทยสารทุกข์สุขดิบกับว่าฝนบ่ตกจักสิได้กินข้าวหรือบ่ได้กินข้าวมันก็คือเพิ่นกล่าวไว้พระเพิ่นกล่าวเพิ่นเทศเพิ่นไว้ถึงเมื่อย่ำหน้าแล้วบ่มีฝนจักหามีแต่ฝ่าตั้งเหงามาแล้วก็เล่าหายคนทั้งหลายสิพากันตายอึดเข้ากินก้อยนับมื้อลากินก้อยบัดที่นี่
กินก้อยนับมือหลาเฮ็ดบ่เป็นก็เมาแล้วบัดนี้นี่กินก้อยนับมือหลาฝนบ่ห่ำเข้ากาเมืองบ้านบ่ซุ่มเย็นเป็นน้ำสังขารขอนโลกาบ่คือเก่าคนสิอึดอยากเข้าเมืองบ้านสิวุ่นวายมันสิเกิดโจรหายญาติแย่งสิ่งของไผผู้มีเงินทองสิอยู่ย่ำจนแจ้งผู้ใดมีเงินมีค่ำก็สิได้ใส่ประตูรั่วโซ่หลอกโซ่เล็กใส่ประตูอีหยังพุ่นแล้วมันจึงสิปิดมิดชิดคนจังสิบ่มาเอาเงินโจรก็สิหลายมันบ่มีข้าวกินเด้เนาะถูกบ่มีเสื้อผ้าฟ้าเฮือนก็พออยู่ถูกบ่มีข้าวใส่ท้องสินอนหลีอยู่จังใดพี่น้องเอ้ยอนุโมทนานำเด้อโยมสมภารเพิ่นเขามาก็สิคือกันนั่นล่ะมันบ่ไกลกันแต่ว่าหาลางเทื่อก็ขึ้มอยู่ทั้งเพิ่นก็ขึ้มอยู่ปลุกพี่ปลุกน้องขึ้นมาว่าเบิ่งบรรยากาศยามเช้าออกมาอ่างธรรมสถานดวงอาทิตย์สิขึ้นเอิ้นเพิ่นขึ้นมาเบิ่งอย่านอนหลายอยากอายเพิ่นตื่นขึ้นมาถอนตื่นขึ้นมาถอนตื่นขึ้นมาฟังเสียงของปวงปู่ย่าคู่ฟังละง่มเสียงตีมวนมิงยามเช้าเฮาผู้จิตใจแจ้งแต่งของแล้วเฝ้าหยังเจ้าเอิ้นข่อยข่อยเอิ้นเจ้าพากันเฝ้าดอกแต่งท่านคันบ่มาแต่งถอกแต่งท่านบ่มีใดบุญบ่ตื่มกุศลบ่ทำบัดยามสิเพิ่งผ้าอาศัยมันเพิ่งผ้าอาศัยบ่ได้มันก็มีทะเลหมอกนิดๆแต่ว่ากล้องมันส่องบ่ถึงมีทะเลหมอกยามเช้าทะเลหมอกมันก็ลงเป็นบางหม่องเป็นบางกลุ่มบางก้อนอยู่ใกล้ๆก็มีหมอกบางมือก็หมอกหลายเจริญสุขสวัสดีผู้ที่เข้ามาตอนนี้ก็ลังเล่าเรื่องฝนแรงฟ้าแรงเฮ็ดจังได๋น้อสิมีน้ําได้อยู่ได้ใส่ตอนนี้น้ําบาดาลจ่อลงไปมันก็ดินถล่มขี้ดินทรายถล่มได้ไปสูบน้ําอยู่กลางไร่นามาใส่ไปอาศัยน้ําอยู่ในบ่อในไร่นาที่เพิ่นสูบใส่เข้าคนก็สิตายพระก็สิตายแม่สี่ก็เหย่าเบิดล่ะบ่มีน้ําพากันเอาท่อไปต่ออยู่ในกลางไร่นาสูบขึ้นมาน้ําน้องใหญ่หาละคนเพิ่นว่าอยู่ใกล้น้องน้ําก็สิอึดน้ําอยู่บ่เพิ่นว่าก็จะอึดบ่อึดแล้วน้ําบ่มีเดี๋ยวนี้เขาจะเอาปลาขึ้นมือละเป็น100โลมือละเป็นถังปลาขาวปลาสอยปลาอีหยังแน่ล่ะเอาขึ้นมาหาลางเทื่อเขาเจ้าก็เอาแว่เข้ามามันตายแล้วล่ะแม่ชี้เพิ่นก็พากันขั่วโลละ10บาทโลละ20บาทช่วงนี้ก็ถือแน่โลละ20บาทคันผู้ใดอยากได้ปลาแดกก็เฝ้ามาแต่ว่ามาเฮ็ดเอาได้ล่ะเอาเกลือมานําเอาเกลือมานําโยมหนูแดงค่าละหมาดแต่ว่าบ้านเพิ่นบ่อึดตรงที่เพิ่นอยู่ฟัง4ปลาหลายทางฝุ่นฝนฝ่าฝนเป็นจังได๋น้ออาจสามารถบ้านน้ําค่ําบ้านถาดฝ่าฝนสนละท่านคือสิบ่ปานกันบ่แต่ว่าหาลางเทื่อแหน่มไปทั้งฝุ่นผัดยังคึมฝ่าก็ยังเหลื่อมก็สิพอได้ซุ่มได้เย็นซุ่มเย็นน้ําหญ้าซุ่มดินน้ําข้าวกาก็พอได้อยู่บ้านเพิ่นติดซี่เพิ่นก็สิมีหม่องสูบใส่ละติเนาะจังว่าคิดพ่อค่ําทำนายความฝันของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลฝันหลายหลากฝันเห็นง่ออุสุภาลาดมาในทิศทั้ง4แล่นมาวีวีคือสิต่ํากันตายมาหอดแล้วหายไปคนละทิศคนละทางคือจังอัศจรรย์วิหาอากาศเมฆหมอกตั้งเข้ามาเมื่อลืดถือเท่ามาแล้วก็แล่นนี้หายเสียงล่มจักมาได้ทางใดเจริญพรเด้อโยมหญิงทางเพชรบุรีเพิ่นเขามายามอันนี้ให้เบิ่งบรรยากาศน้องน้ํามันแรงมันกลายเป็นป่าผือคั่นสิหาผือไปตําสาดก็อย่าแก่แน่แล้วคั่นสิหาบัวมากบัวก็สิพอได้กินคั่นพี่น้องหาปูหาปลาเดี๋ยวนี้ใกล้สิเบิดแล้วล่ะมันขอดเขาขอดเขาเขาเอาปลาขึ้นคนมาไล่มาตุ่มมาต้อนเอาขึ้นเขาหน้าตากาพี่น้องแห่งตายเบิดล่ะเขาสิยากมากสิแพงล่ะต่อไปนี่เขาสิยากมากสิแพงเฮ็ดจังได๋ล่ะพี่น้องบ้านเมืองกำลัง
สับสนวุ่นวายเมื่อวานเมื่อก่อนพอดีโทรศัพท์มันดีดขึ้นรูปนางงามรูปนางงามรูปนางสาวไทยมิสยูนิเวิร์สเพิ่นว่าเปิดขึ้นมาเก้ารูป10รูปมันเด้งขึ้นมาในหน้าเฟซแม่นผู้ใดโพสต์มาบ่รู้นะแต่ว่าเห็นมันเด้งขึ้นมาอาตมาก็เลยเบิ่งก็เลยคิดไปเล่ากับผู้งามอยู่ดอกเขาจะบอกตามรักทั้งโลกเฮากับเพิ่นก็ผู้งามเพิ่นก็สมเป็นมิสยูนิเวิร์สแต่ว่าอาตมาแหนมเบิ่งเสื้อผ้าหน้าแพ้เพิ่นใส่10เก้าผ้า10ผ้าสุดเพิ่นบ่ซ้ำเก่าจักเถื่อก็เลยนั่งคิดไปโอ้ยเราคือเป็นตะถูกแท้ลิโตนเราเป็นตะถูกตะยากแม่ทุกข์ยากแนวใดบ่แม่นว่าทุกข์ยากบ่มีเสื้อผ้าเด้ทุกข์ยากสิใส่ทุกข์ยากสิใส่ตื่นขึ้นมายามสิออกจากบ้านคือจะคิดยากว่ามื้อนี้จะใส่ชุดนี้คือยังเราสิขึ้นเครื่องบินมาแต่เมืองนอกนี่ก่อนที่จะเราสิปรากฏโตลงจากเครื่องบินนี่เราก็ต้องคิดจังหน่อยแล้วว่าเราสิใส่เสื้ออีหยังเราสิใส่ชุดใดเพื่อที่จะให้สร้างภาพเขามาถ่ายรูปเพื่อที่จะให้สมกับบุคลิกมิสยูนิเวิร์สหรือว่าหน้างามจักรวาลก็คือจังสิถูกคักว่าแต่ละมือบ่ว่าแต่เพิ่นแล้วหาลังเถื่อพี่น้องสิไปทุดงมื้อนี้ล่ะนักทุดงสิไปทุดงสิไปเดินทางแต่ละเถื่อนี่โอ้ยข่อยเลยมะลิตนกระเป๋าเพิ่นเอาซุปใส่แล้วก็ฮูดเข้าแล้วก็ฮูดออกหาลังเถื่อเอาใส่แล้วบ่พอใจฮูด10ออกมา10ละแปลตายกระเป๋าพังคณะทุดงเพิ่นคณะนักปฏิบัติธรรมนี่สิไปปฏิบัติธรรมแต่ละเถื่อนี่โอ้ยจักแม่นสิเอาชุดใดเนี่ยไปเขาก็ให้ใส่ชุดขาวนั่นล่ะเขาก็ว่าไม่ได้มีชุดดำชุดแดงชุดอีหยังดอกไปใส่มันก็บ่คือก็ชุดขาวล่ะแต่ว่าเพิ่นหังฮูด10เพิ่นบ่สวงเพิ่นอันนี้คือความยุ่งยากในการที่เฮาจะไปส่งเสริมหรือว่าพอกพูนความรู้สึกที่ว่าเออนี่มันดีมันเหมาะสมแต่ว่าถ้าเฮาปิดมิดชิดป้องกันแดดล่มเหลือบยุ่งป้องกันความร้อนความหนาวเฮาก็สามารถที่จะสามารถที่จะใส่ได้มันบ่วาบวิวจนเกินไปมันบ่เหี้ยนจนเกินไปจังซี่นะแต่ว่ามานั่งเบิ่งผู้ที่เขาเจ้าที่เขาเอิ้นว่าให้โซ่โกรู้แฟชั่นอีหยังก็ตามโอ้ยสัวสิได้สัวสิได้เสื้อผ้าแต่ละโตสัวสิได้เสื้อผ้าแต่ละโตสัวสิไปได้มาได้นี่เป็นแต่ทุกข์แห้งก็บ่ว่าแต่เสื้อผ้าเลยประเทศนี้หน้าตาผิวพรรณต้องหาแนวโปะใส่ต้องหาแนวโปะใส่แนวขีดใส่แนวเขียนใส่สารพัดสารเพที่จะต้องนั่นคือความวุ่นวายความทุกข์บ่คือผ้าเด้มาเบิ่งเปรียบเทียบพระชีวิตที่เรียบง่ายเป็นชีวิตที่มีคุณค่าอยู่แบบง่ายๆเรียบง่ายอยู่แบบต่ำๆแต่กระทำแบบย่างสูงๆแต่ในต่ำในที่นี้ก็คืออยู่แบบติดดินอยู่แบบติดดินติดดอนอยู่แบบเขาจะเอิ้นว่าจังใดล่ะอยู่แบบติดดินติดดอนอยู่แบบง่ายๆนะพี่น้องจังว่าพาพื้นเดียวเที่ยวทั่วไทยบาทไปเดียวเที่ยวทั่วไทยก็ใครก็ไปหาเลือกเลือกแพร่ระดับมาร์คซักเกอร์เบิร์กระดับเจ้าพ่อ Facebook มีเงินบ่รู้ว่าจักกี่ล้านเป็นเศรษฐีติดอันดับในโลกเราก็ใส่เสื้อผ้าซี่เดียวไปออกงานกับชุดเดียวนั่นน่ะเราซื้อมาไว้เที่ยวละโหลสีเท่าๆของเราหาลังเถือเสือข้อกลมกับกางเกงยีนตัวหนึ่งซ้ำนั่นนี่คือความเรียบง่ายของผู้เพิ่นเข้าใจศีลเข้าใจธรรมเข้าใจชีวิตบ่ได้ไปเสียเวลาอยู่ยากวุ่นวายกับเรื่องมูนี่หาดวงอาทิตย์กำลังสิขึ้นเอิ้นพี่เอิ้นน้องบันทึกภาพไว้นำไว้ให้พี่ให้น้องมาเบิ่งไว้แล้วบ่แม่นมือกล้องมืออีหยังพอดีเมื่อนี่สุขภาพมันพ่อไว้ลุกขึ้นมาแข้งขาบ่มึนบ่ชาปานใดก็เลยแนมเบิ่งฝ่าแข้งๆฝ่าแข้งๆก็เลยย่างออกมา
มาถ่ายดวงอาทิตย์ให้พี่น้องเบิ่งกันหน้านี่ดวงอาทิตย์เจริญพรเจริญสุขสวัสดีโยมลำยองทางพุ่นละทางนครปฐมเป็นญาติที่ทำกัลยาณมิตรผู้ให้การอนุเคราะห์ดูแลย่ามมีงานการกุศลย่ามมีบุญมีงานเจริญพรพี่น้องทั้งน้องแหว่งแฮเพิ่นเขามาเยี่ยมมายามทั้งแม่น้องหญิงเพิ่นน้องแหว่งแฮเป็นญาติธรรมเป็นพี่เป็นน้องเยี่ยมยามถามข่าวกันอยู่เป็นประจำเมื่อนี้เอาภาพบรรยากาศดวงอาทิตย์ขึ้นจักเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดบ่เป็นต้องขออภัยพี่น้องนำก็อยากเฮ็ดเป็นอยู่หั่นมันเฮ็ดบ่เป็นนั่นเอาไปเอามามาโซ่ถนอดหน้าคิดหลายๆนี่เนาะเฮ็ดบ่เป็นกำลังงมงมเศร้าๆดวงอาทิตย์กำลังสิขึ้นดวงอาทิตย์นะธรรมสถานยามเศร้าเดี๋ยวจะย้ายสถานที่ก่อนย้ายสถานที่ไปชมบรรยากาศยามเช้าณธรรมสถานกัลยาณุสรณ์ตะเว่นกำลังขึ้นเอาละเนาะเบิ่งตะเว่นมันเหลื่อมตาไปดูสถานที่ธรรมสถานนี่พระประธานที่พี่น้องได้รวมจิตรวมใจคนละเล็กละน้อยเด้อแรกเริ่มเดิมที่บ่ตั้งใจว่าจะเอาพระประธานนี่เป็นพระประธานหินหินแกะสลักจากทางสีขิวปากช่องโคราชเอามาน ี่คือสนามหญ้าที่แม่ชีแม่ขาวพระคุณเจ้าได้สรรสร้างขึ้นมาอันนี้รถขับเคลื่อน2ล้อครับอีก2ขาพอสิได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแม่ชีแม่ขาวเก็บใบไม้ใบไหลใส่เดี๋ยวย่างไปชมบรรยากาศในสวนบ่แม่นมืออาชีพต้องขออภัยฝึกหัดมีไก่ขาสั่นไก่สวยงามเอามาแต่ทั้งอำนาจเจริญมาแต่พออ่ำมันก็ลั่งแพร่ก็ลั่งขยายผู้ใดอยากไปเลี้ยงก็เจริญพรเด้อมาเอามาจับเอาไปเลี้ยงเด้บ่แม่นเอาไปเลี้ยงท้องเด้บ่แม่นเอาไปเลี้ยงหมอเด้เอาไปเลี้ยงเอามุมนี้เอามุมนี้ภาพกำลังงามมุมนี้มุมนี้ภาพก็สวยเห็นพระประธานนำเห็นป่าหญ้านำได้เห็นรถนำรถขับเคลื่อน2ล้อก็อีก2ขาดวงอาทิตย์สาดส่องยามเช้าอนุโมทนาเจริญสุขสวัสดีเป็นจังได๋เนาะทั้งพ้นท้องฝ่าฝนชนละท่านน้องแวงแฮฝ่าฝนตกบ่เนาะทั้งพุ่นแต่ว่าทางน้องน้ำธรรมสถานกัลยาณุสรณ์นี่รู้สึกว่ามันจะฝนตกพอได้หญ้างามเขาน้ำซ้ำป่าก็บ่มีน้ำมื้อเช้าก็เลยมาเว้ามาจาถามไทยเอาภาพบรรยากาศตะเว่นขึ้นดวงอาทิตย์ขึ้นมาอ่างพี่อ่างน้องผู้อยู่ไกลอยู่ไกลได้เห็นภาพบรรยากาศธรรมชาติยามมื้อเช้าได้เห็นภาพบรรยากาศธรรมชาติเสียงนกเสียงกาเสียงธรรมชาติเสียงแห่งความปลอดภัยเสียงแห่งความบ่มีเวรมีภัยได้เอามาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้สัมผัสพอให้เกิดความเย็นจิตเย็นใจธรรมะก็บ่มีหลายห่าลางเทื่อทายทอดไว้เพิ่นว่าถามว่าคือบ่เห็นทายทอดแล้วก็ลบไว้ผู้ใดมาทันก็จังเบิ่งผู้ใดตื่นเช้าก็จังเบิ่งตื่นสวยมากก็จักสิเบิ่งจังแล้วเนาะตื่นสวยมาบ่ทันก็สร้างแล้วก็ให้
ผู้เพิ่นตื่นแต่เช้าได้เบิ่งซั่นแล้วญาติโยมเนาะฮะก็ต้องขออภัยห้าลางเทื่อบ่ได้เว้าธรรมะเป็นกิจจาลักษณะแต่ว่าเข้ามาเพื่อให้ชมบรรยากาศยามเช้าก็นั่งคึดอยู่คันแม่นเปิดนะเสียงพิณเสียงแค่นเสียงนั้นยามเช้าเข้ากับบรรยากาศอีสานบ้านเฮาวัฒนธรรมประเพณีก็คึดอยู่ก็เฮ็ดบ่เป็นนําเพิ่นคันเฮ็ดบ่เป็นนําเพิ่นคันทายหมุนไปหมุนมาก็บ่สิได้อยู่ดอกอันนี้คือสถานที่หม่องแม่ชีแม่ขาวเพิ่นมาเจริญสติภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิยามมื้อเช้าณลานธรรมสถานกัลยาณุสรณ์คันอยู่ดีมีแห้งก็มาเยี่ยมมายามกันช่วงนี้ก็พ่อมีแนวฝากมีพ่อมีแนวฝากพระเจ้าเก็บพักเก็บหญ้ามีหมากบัวมีอีหยังยางขี้ไหล่ผู้ใดมีงัวมีควายก็มาเยี่ยมมายามก็พ่อได้เกี่ยวหญ้าใส่รถให้บ่แม่นขอฝากคนเด้ไปฝากงัวฝากควายก็ยังไข่ผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายหาเรื่องเพียงมันยากภารกิจทั้งเฮือนทั้งซ่านก็ยังได้มาเยี่ยมมายามก็ยังได้อันนี้อยู่ผู้ใดอยากได้ภาพแนวใดสวยงามแนวใดแคปหน้าจอภาพบรรยากาศเด้อกำลังถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งแสงสาดส่องแสงท้องแสงเงินยามมื้อเช้าส่องใส่กับหญ้าเขียวๆมันเป็นละอองภาพแห่งความสวยงามภาพแสงเงินแสงท้องสาดส่องอำไพเฮ็ดให้จิตใจเบิกบานในศีลในธรรมกำลังตั้งกล่องฮัดตั้งกล่องเบิ่งกับว่าท่านได้บรรยายอีหยังมาทักทายปลาใสโอ้ยขออภัยบรรยากาศเปลี่ยนภูมิแพ้ก็ขึ้นยามมื้อเช้ามันก็เย็นยามกลางเว้นมากก็ฮ้อนได้จักหน่อยแต่ว่าอยู่นี่ก็บ่ค่อยฮ้อนปานใดลมพัดมันอยู่กลางทงไห้ทงหน้าต้นใหม่กำลังเป็นห่มเป็นเงาต้นใหม่กำลังให้ความซุ่มความเย็นนี่เอาภาพบรรยากาศมาให้เบิ่งนี่ถ้าผู้ใดจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมนั่งเย็นเย็นบ่ปากบ่ตีงกะเจริญสุขเจริญพรมานี่คือภาพบรรยากาศโดยรอบหาแล้วคนเขามาเพิ่นก็บ่ค่อยได้เบิ่งไปแล้วเพิ่นพาจะเฮ็ดเนาะอยากเนาะกินไปจังฮอกจังหันก็บ่เป็นหยังเขามาฟังการทักทายเว้าจาผ้าที่ตันมาเบิ่งฟ้าแหลงฝนแหลงแต่ว่าอยู่นี่ก็พ่อหญ้าได้ซุ่มเย็นอยู่ตกโปรยปลายแต่ว่าทั้งกรุงเทพทั้งเมืองหลวงเพิ่นว่าฝนตกคู่มือไปตกจังได้ทั้งผุนทั้งบ่ได้เฮ็ดให้ใส่หน้าบ่ได้ใส่กาใส่หม่งก็คือจังบ่ตกทั้งบ้านทั้งเมืองเฮาอันนี้ศาลาเป็นธรรมสถานกัลยาณุสรณ์ตอนนี้กำลังตีฝ้ากำลังตีฝ้าฟ้านไปประมาณจัก 50% น่าสิได้กำลัง 40-50% ตีฝ้าศาลาพอได้บ่ให้มันมีนกมีขี้นกขี้หนูมีขี้กับแกะขี้เกี้ยมตกลงมาแล้วก็สิปูกระเบื้องให้พี่น้องนั่งเย็นๆผู้มาปฏิบัติธรรมในช่วงออกพรรษาหรือว่าช่วงบุญกฐินก็น่าจะแล้วจะเจริญพรเด้อโยมเยาวหลักผู้ได้ยินว่าโยมไปเอาภาพแล้วก็ภาพและเสียงอาตมาไม่ค่อยชำนาญการด้านนี้เอาไปทำYouTube เผยแผ่ธรรมก็ได้ฝากทางพระคุณเจ้าบอกว่าให้แจ้งโยมด้วยว่าเอาไปเพื่อเป็นธรรมทานโดยลักษณะแห่งศีลแห่งธรรมแล้วอาตมาก็ไม่ใช่ผู้มีสติมีปัญญาเด้อตามเหตุตามแต่วันนี้ได้มาเพิ่นก็คือจะฟังภาษาอีสานฮู้เรื่องอยู่ดอกเพราะว่า
พราะว่าถามเพิ่นว่าก็ไม่รู้เพราะว่ายังไม่เคยได้สนทนาปราศัยแต่ว่าโยมเป็นผู้ทำงานด้านศาสนางานคืองานเพื่อทำทำเพื่อชีวิตการเฮ็ดงานเพื่อทำทำเพื่อชีวิตเจริญพรโยมทั้งโยมพี่น้องโยมวิมลรัตน์ทั้งบ้านแพงบ้านแพงนครพนมปู่อุปถัมภ์ประทากญาติวัดใหญ่ไตรสิกขาเพิ่นก็เอาพักเอาหยาเอาข้าวเอาของไปร่วมเป็นกำลังเป็นส่วนหนึ่งแห่งการขับเคลื่อนงานศาสนาเจอารีเพิ่นเข้ามาบรรยากาศให้เบิ่งยามเช้ากันจะมากินข้าวทงกับฟ้าวมาเด้อให้มาท่าน 8:00 น.เอิ้นสิถวนเข้ามามาให้เบิ่งภาพบรรยากาศยามเช้าซื่อๆดอกดวงภาพบรรยากาศอาจจะติดขัดบ้างเล็กน้อยเรียกว่าฝ่าแหล่งฝนแหล่งเกิดจากคนตัดใหม่ทำลายป่าบ่ภาคกันปลูกต้นใหม่ต้นไหลจังว่ามันเฮ็ดให้เกิดความแห้งแล้งเกิดความแห้งแล้งเกิดเขายากมากแพงจังหน่อยก็สิเกิดโจรเกิดอีหยังสารพัดเกิดขึ้นมาเกิดสารพัดขึ้นมามันเป็นคือความฝันพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเพิ่นกล่าวว่าไว้เดี๋ยวนี้คนบ่มีศีลมีธรรมผิดเหตุผิดข้องข้องปูข้องยาข้องตาข้องใหญ่ข้องแห่งศีลแห่งธรรมเฮาบ่พากันจำจื้อไว้ใส่จิตใส่ใจเพื่อที่เฮาท่านทั้งหลายจะได้นำเป็นข้อคิดคำสอนให้กับลูกกับหลานตั้งแต่กี่แต่ก่อนคำสอนผู้เฒ่าโบราณจังว่าในช่วงนี้มีหมู่คณะครูบาอาจารย์พร้อมด้วยญาติธรรมเพิ่นได้มาทำสามีจิกกรรมด้วยความหักความแพงกันบ่แม่นความหน้าเคารพเด้อแต่มาบ่แม่นพระหน้าเคารพเหลื่อมใสปานนั้นพระก็กอกแก๊กแวกเครือขดเครือโง่จอกหลอกแก๊กแหลกถือตากะหลอกพระก็กอกแก๊กแวกถือตาญาติโยมเพิ่นเพิ่นว่าอาตมาเป็นลักษณะจังสันพวกหลอกแก๊กแหลกตามเหตุตามปัจจัยตามภาษาแต่ว่าบัดหาย่ามบ่ปากบ่เว้าย่ามบ่ปากบ่เว้าบ่พูดบ่คุยบ่ปากบ่เว้าเดือนนึงก็บ่ปากโทรศัพท์บ่หัวซาหาลางเทื่อให้พระให้พระให้โยมให้โยมแม่แม่ชีแม่ขาวให้ญาติโยมเพิ่นจัดการดูแลกันเอาอาตมาก็อยู่เป็นมีตามภาษาคืดขึ้นมามือใดได้เห็นภาพบรรยากาศตอนนี้ฝ่าสาดซ่องลงในหนองน้ำที่แห้งแล้งก็เกิดเป็นแสงเงินแสงทองพองอำไพเฮ็ดให้จิตใจได้เบิกบานเพิ่นได้กล่าวได้อันนั้นไว้แต่กี้แต่ก่อนเมื่อกี้เว้าถึงเรื่องของการเข้าลบกราบไหว้การทำสามีจิกกรรมก็ถือว่าเพิ่นมาเยี่ยมมายามมาถามข่าวถามข่าวก็จังว่าเออเป็นตาอ่อนซ้อนน้ำเพิ่นแต่กี้แต่ก่อนเพิ่นให้ความเคารพให้ความเคารพแม้ตั้งแต่อาตมาเว้าประจำเฮ็ดแม่ใหญ่เพิ่นเฮ็ดเฮ็ดแม่ใหญ่เพิ่นเฮ็ดเพิ่นสมมาแม่หัวขี้ไฟแม่ขาไดประตูห้องเพิ่นสมมาย่ำวันศีลวันพระหอดวันศีลวันพระวันโกนหอดคือข้องน่าจะเป็นข้องที่12ข้อง14ข้องที่5นี่คือวันโกนวันพระวันพระวันโกนให้สมมาคือแม่ขี้ไฟแม่ผ่าใดประตูห้องเตรียมสิ่งของควรขาสมมาก่อนเสาพักตูเหล่าก็บ่เว้นสมมาพร้อมพร้อมกันให้ถือโอกาสนั้นลงวัดจำศีลสมาทานละเบียดเบียนเป็นต้นคนเคยได้ไถหน้าวกาวานทรมานข่วยอีตู่เขากระปู่ก็ให้เศร้าสัตว์บ่ฮู้ปากเว้าแสนสิเมื่อยพันหนคนบ่เคยผ้าผักบ่ว่าเลยพอดีประเภทนี้ยุดใส่แรงงานถาดเบาเป็นเรื่องเล่าควรสิได้ยกย่องข้องเข่าแต่ปฐม
ตั้งแต่พ่อแต่แม่เพิ่นสมมาขี้ไฟแม่คันใดประตูเหล่าเห็นแม่ใหญ่อัตมาเพิ่นสมมาตั้งแต่เล่าเป็ดเล่าเป็ดมันอยู่ใต้ตารางเล่าเขาเพิ่นก็เอาดอกไม้ไปเน็บเพิ่นก็บอกว่าปกปักรักษาเด้อเพิ่นเลี้ยงเป็ดไว้3ตัวพอได้ให้ลูกให้หลานได้กินไข่มันไปโรงเรียนกินไข่เป็ดไปโรงเรียนเพิ่นสมมาแล้วแล้วจากประตูเล่าเป็ดเพิ่นก็ขึ้นไปประตูเล่าประตูเล่าเขาดอกไม้ไปเน็บได้ใหญ่ได้สูงได้ยืนได้ยาวมีมองเก็บพักเขาก็ย้อนเจ้านี่เด้อเพิ่นก็เว้าไปคือผู้เฒ่าเป็นทำนองเป็นควางอาตมาก็บ่รู้เรื่องหรอกยามวันศีลวันพระเพิ่นว่าลาเก็บดอกไม้ให้แม่แน่ว่าซั่นอาตมาก็ไปเก็บดอกไม้ใส่ขันใส่หยังไว้ยามเพิ่นก็ปูซ่าขึ้นมาฮอดบันไดบันไดเพิ่นเป็นบันไดเงือกญาติโยมเอ้ยบันไดเงือกรู้จักบันไดเงือกบ่เนาะโยมเยาวลักษณ์รู้จักคำว่าเงือกบ่เนาะทางปราจีนบุรีมีเล่าแต่ว่าบางศัพท์บางคำก็อาจจะบ่ทั่วถึงรู้ไม่ทั่วถึงเพราะว่าเป็นการน่าจะเป็นเคยไปถามพี่น้องญาติโยมทั้งนั้นรู้หลายคนเพิ่นก็เว้าเล่านี่ล่ะเคยไปซื้อต้นไม้มาปลูกต้นไม้ส่วนมากแถวๆนี้ก็จะมาจากทางปราจีนบุรีทางบ้านดงบังนำมาปลูกเพื่อให้เป็นลมเงาปลูกต้นไม้ปลูกดินปลูกหญ้าปลูกฝ้าปลูกฝนปลูกความเย็นจิตเย็นใจนี่คือภาพบรรยากาศจักสิตั้งกล้องไปมุมใดเฮ็ดบ่เป็นขออภัยเบิ่งทะเลหมอกยามเช้าอวยบ่เป็นอาจสิตาลายในจักหน่อยสรุปคือบ่ต้องอวยเอาเบิ่งจังซี่ล่ะเดี๋ยวๆหาหม่องตั้งใหม่ก่อนพระท่านว่าโยมผู้เพิ่นมีความชำนาญการเพิ่นว่าให้ตั้งไล่นอนนั่นอาตมาก็เลยตั้งไล่นอนน้ำเพิ่นทุกท่านทุกคนเป็นครูเราได้แม้แต่ธรรมชาตินกหนูปูปีกก็สามารถที่จะเป็นครูเราได้ถ้าเรารู้จักเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์สาระจากสิ่งเหล่านั้นนี่คือพระประธานหินแกะสลักเมื่อกี้เว้าถึงเรื่องสมมาสมมาตะกี้เพิ่นสมมาแม่ขี้ไฟสมมาขี้ไฟแม่คันใดประตูห้องเตรียมสิ่งของควรค่าสมมาก่อนเสาก่อนเสานี่ก็คือเตาไฟตะกี้แต่ก่อนเพิ่นใส่หิน3ก่อนเพิ่นเอิ้นว่าก่อนเสาก่อนเสา3ก่อนเพิ่นก็เลยว่าความรักที่ผิดหวังเพิ่นก็เลยเอิ้นว่ารัก3เสาเพิ่นว่าเสาตัวนั้นอาจจะเป็นเสาโศกเสียใจแต่คำโบราณเพิ่นว่า3ก้อนเสามันเฝ้ากันอยู่3หน่วยขาดก้อนได้ก็บ่ได้ถ้าอุปมาก็คือแนวตั้งหม้อได้อยู่ได้กินถ้าเปรียบเสมือนสถาบันหลักของบ้านของเมืองเฮาก็เป็นสถาบัน3สถาบันหลัก3ก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สิขาดอย่างนึงอย่างใดบ่ได้สถาบันชาติก็คือเลือดเนื้อวิญญาณของบรรพบุรุษตั้งแต่พู้นล่ะสมัยสุโขทัยอยุธยาสมัยสุโขทัยอยุธยามาธนบุรีมากรุงรัตนโกสินทร์กรุงสยามหรือว่าบ้านเฮาเมืองเฮาในปัจจุบันผู้ที่เสียสละเลือดเนื้อจิตวิญญาณลงไปเพื่อกอบกู้บ้านกอบกู้เมืองเพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขอบเขตประเทศไทยเพิ่นเอิ้นว่าชาติแต่ความรู้สึกที่เป็นคำว่าชาติมากกว่านั้นคือความรู้สำนึกในบุญคุณของแผ่นดินความรู้สำนึกในบุญคุณของบรรพบุรุษผู้สร้างบ้านแปลงเมืองผู้ที่ปกป้องปกปักรักษาสืบทอดสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีปกป้องรักษาพื้นแผ่นดินให้ลูกให้ล้านได้อยู่นี่เพิ่นเอิ้นว่าสถาบันแห่งชาติศาสนาก็คือแรกเริ่มเดิมที่ป
ุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนแห่งประเทศไทยเฮานะดินแดนสุวรรณภูมิตั้งแต่ถ้าเว้าตามตำนานอุลังคธาตุตำนานอุลังคธาตุพระธาตุพนมผู้กำผ่าพระธาตุพนมตั้งแต่พูนพ่อศ.8พ่อศ.8เขามาพระมหากัสสปะนำพระอุลังคธาตุเขามาประดิษฐานไว้ณผู้กำผ่าพระธาตุพนมมีบุญมีโอกาสได้ไปกราบน้ำเพิ่นได้เข้าไปทั้งในก็บ่เคยคิดที่จะเข้าไปพระเดชพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นเข้าไปเพิ่นก็ส่วนก็ถามไปน้ำบ่สิพาไปกราบแต่ว่าก็เคยนึกไว้ถ้าบุญมีวาสนามาบุญมาวาสนามีก็สิได้เข้าไปเมื่อนั้นท่านพระอาจารย์วิชัยจากอุทยานถ้ำธรรมทินโนเพิ่นนิมนต์ไปเยี่ยมยามคณะทุดงเพิ่นจาริกเลี่ยมร้อนจากทางพระธาตุพระธาตุเอียงเนาะบัดนี้พระธาตุหน้าดูนจาริกมาทางพระธาตุพนมพ่อเขาสู่พระธาตุพนมเพิ่นปฏิบัติธรรมเบิดขึ้นก็เลยได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมไปถามไทยสารทุกข์สุขดิบเพิ่นก็เลยไปนั่งถ่านั่งถ่าเวลาที่จะไปขึ้นธรรมะเพิ่นก็เลยนิมนต์ว่าจะเข้าไปในองค์พระธาตุพนมบอกก็เป็นบุญล้นเก่าล้นก็มอมได้เข้าไปกราบพระอุลังคธาตุเข้าไปมีแต่สิ่งที่พี่ที่น้องเคารพกราบไหว้ของคุณค่าล้ำค่าทางจิตทางใจก็บ่สามารถที่ประเมินค่าเป็นตัวเงินตัวค่ำได้แต่ว่าก็มีบุญได้เข้าไปกราบไปไหว้ครั้งหนึ่งในชีวิตก็ถือว่าได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินอีสานลมเงาพุทธศาสนาที่เพิ่นได้มาฝากหัวจิตหัวใจฝากพระอุลังคธาตุกระดูกหัวอกเพิ่นไหวก็ได้เข้าไปกราบอันนี้เว้าพื้นถึงว่าสถาบันศาสนาที่มีอยู่ในสังคมค่อยล่อล้อมดวงจิตดวงวิญญาณให้กับพี่กับน้องตั้งแต่ใดเท่าใดตั้งแต่สมัยพูนล่ะสงครามโลกอีหยังที่ผ่านมาเฮาก็อยู่ได้ย่อนอิทธิพลของพุทธศาสนาบ้านเมืองเฮาอยู่ได้ย้อนคุณงามความดีย้อนนำจิตนำใจถูกล่อล้อมด้วยพุทธศาสนาจังว่าอยู่ได้จนฮอดคู่มือนี่ห้าลังเถือเขาบอกว่าบุคคลผู้ไปเรียกร้องพุทธศาสนาว่าเป็นตะเว้าบ่น้อบัดนี้เนาะเว้ามาฮอดพุ่นมันจะเข้ารักวิชาการเข้าไปอีกแล้วเด้อนี่ว่าบ่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นวิชาการวิชางานอีหยังดอกตั้งใจมาให้เบิ่งชมธรรมชาติยามเช้าซื่อๆดอกบรรยากาศมันงามดวงอาทิตย์สาดส่องแสงสว่างสดใสพอได้ใจเบิกบานก็บ่ได้ว่าสิกล่าวเว้าไปถึงปานนั้นมาทักทายให้เบิ่งฟ้าแรงฝนแรงอาจสิหยุดเบรกไว้ซะก่อนก็ได้ได้ส่วนนี้เนาะเบรกไว้ซะก่อนในส่วนนี้เขามาเบิ่งบรรยากาศธรรมชาติก็จะเว้าไปแล้วกะผู้ที่ไปเรียกร้องบ่แม่นพระเรียกร้องประชาธิปไตยเด้ก็บ่ไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองบ่ไปเกี่ยวกับการเมืองเพราะว่าในความคิดความรู้สึกของแต่ละคนคือต่างกลุ่มนึงขึ้นมาเป็นกลุ่มที่เอาไว้ซอยเหลือพี่น้องผู้ที่อดอยากปากม้องกันดานขาดแค้นในช่วงก่อนเข้าพรรษาก็ได้ขึ้นไปบริจาคเสื้อผ้านาแพ้เข้าของไปแบบเงียบๆแบบสิเฮ็ดปิดท้องหลังพระเพราะว่าตามอุปนิสัยอาตมาเป็นคนที่แบบไปเว้าไปบรรยายอยู่ไสก็บ่ค่อยที่จะไปบันทึกเสียงจะบ่ค่อยบันทึกเสียงจะบ่ค่อยถ่ายเป็นภาพวิดีโอแต่ก่อนเคยมีโอกาสได้รับโอกาสจากญาติโยมพี่น้องจากทางผู้บริหารทางแสงธรรมเพิ่นแสงธรรมช่องชีวิตเพิ่นได้นิมนต์ไปบรรยายทั้งพุ่นล่ะทั้งปากช่องก็มีโอกาสได้ไปในระยะเวลา4ปี5ปีก็เที่ยวไปเรื่อยแต่ด้วยเนื่องสุขภาพเป็นอย่างหลายๆอย่างทั้งแจ้งเพิ่นไว้ทั้งครูบาอาจารย์ทั้งญาติทั้งโยมว่าขอมีเวลาอยู่กับ
แม่กับพ่อแม่ก็เจ็บไข้ได้ป่วยแม่ก็เจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงนี้ก็อาการบ่ค่อยดีมื้อนั้นหน้าบวมก็พาไปหาหมอพ่อก็เอามาอยู่นําพ่อก็เอาบวชแม่ก็เอาบวชเอาไว้นํากันนี่ล่ะจังบ่ได้เลื่อนกันจังบ่ได้เลื่อนกันอยู่นํากันประพฤติปฏิบัติธรรมไปนํากันทําวัดเสาวัดแรงแต่ว่าก็บ่ค่อยได้เห็นหาลังเทื่อภาระหน้าที่การเดินทางบางครั้งบางที่ก็เฮาจะบ่ไปเลยเฮาจะบ่ไปเลยเฮาจะบ่เดินทางเลยก็เบื้องอย่างนึงก็คือเป็นคนใจจืดใจดําลางเทื่อเขาคันจะว่าเขามีศรัทธาก็บ่คือดอกข้าเจ้าลิตนศาสตร์ข้าเจ้ามนต์ไปชั้นจังหันบางนั้นบางนี้มนต์ไปคุยสนทนาก็บ่ได้มีสติปัญญาที่จะไปสนทนานําเพิ่นแต่ว่าก็ไปเว้าตามเหตุตามปัจจัยไปเว้าตามเหตุตามปัจจัยก็เลยเดินทางเนี่ยแต่ว่าการเดินทางที่ไปแล้วรู้สึกว่ามันเกิดความรู้สึกที่เป็นบุญเป็นกุศลก็คือเดินทางขึ้นไปน้ำดอยน้ำทินธุระกันดารน้ำมองอดมองอยากไปเฮ็ดห้องน้ำโรงเรียนไปเฮ็ดห้องน้ำโรงเรียนไปเฮ็ดอาคารเรียนในปีที่แล้ววังปีนี้และวังต้นปีพร้อมด้วยท่านพระอาจารย์ใหญ่พระอาจารย์ลาวีจารุธรรมโมได้รวมกันมาซอยกันคนละเล็กละหน่อยจากพี่น้องสายบุญจากทางคณะไฟฟ้าจากโยมนิเพิ่นกับหมู่คณะเพิ่นได้รวมกันมาคนละเล็กละหน่อยไปสร้างอาคารเรียนอยู่เผาตองเหลืองก็แล้ว1อาคารเพื่อเป็นศูนย์บัญชาการเป็นเซ็นเตอร์เป็นเซ็นเตอร์เซอร์วิสเป็นจุดศูนย์กลางบริการคนไปพักไปเช่ามองเรียนหนังเสียนหนังสือก็บ่แม่นว่าเรียนแต่หนังสือเรียนวิชาการดำรงชีวิตตั้งแต่อาบน้ำสระผมเฮ็ดแนวอยากแนวกินพี่ล่ะทุกวิชาที่ครูจะสอนให้ก็เรียนกันนี่คือไปเฮ็ดไปสร้างไว้ก็รู้สึกว่าเป็นบุญเป็นบุญเป็นกุศลหาลังเทือก็คืดไปเฮ็ดวัดเฮ็ดว่าก็พออยู่พอเศร้าซ้ำใดก็ได้เอาตามแนวทางพระพุทธเจ้าสมถะเรียบง่ายสมถะเรียบง่ายแต่ว่าผู้ที่บ่มีขาดแค้นอีหลีก็บ่มีก็เลยได้ไปเฮ็ดเดี๋ยวนี้กำลังคืดไว้ทางกะเลียงจะช่วงจากกฐินเสร็จอาจจะขึ้นไปพักอยู่ทั้งพูนอยู่ทั้งดอยเฮ็ดโรงเรียนจักหลังคันผู้ใดอยากเฮ็ดก็ให้ขึ้นไปเบิ่งไปเบิ่งไปเฮ็ดน้ำกันก็แจ้งข่าวกันไปให้ไปเบิ่งไปเฮ็ดน้ำกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีปัญหากันเรื่องเรียไล่บริจาคเรื่องเงินอีหยังเนี่ยละสารพัดละเพหาลังเทื่อถามันก็คืดบ่คือกันเนาะแต่ละคนก็จักผู้ใดผิดผู้ใดถูกผู้ใดยังก็บ่กล้าไปยืนยันกันลั่นตีบ่กล้ายืนยันกันลั่นตีแต่ว่าคันผู้ใดอยากเฮ็ดอยากกระทําก็ขึ้นไปเบิ่งน้ำกันในช่วงที่หลังจากกฐินแล้วลอยกระทงแล้วก็สิเดินทางขึ้นไปถ้ามีบุญมาวาสนามีพี่มีน้องผู้ฮักในการสร้างบุญสร้างกุศลเฮ็ดนํากันก็จะเดินทางขึ้นไปสร้างสาธารณูปโภคหม่องข้าเจ้าบ่มีอีหลีไปเห็นภาพเหล่านั้นโอ้ยคึดอันนั้นคือลิตนเมื่อกี้ก็ได้ไปพอเด็กหน่อยเด็กหน่อยมันเป็นไส้เลื่อนใส่เลื่อนลงขออภัยนะมันลูกอันทะมันบักใหญ่ไปเห็นพ่อแม่บ่มีเงินรักษาก็เลยเอามารักษาญาติโยมก็ซอยกันอนุเคราะห์สงเคราะห์อนุเคราะห์สงเคราะห์รับดูแลซอยกันรับดูแลซอยกันก็เลยเบิ่งแง่งเดี๋ยวนี้ผ่าตัดก็แล้วเด็กหน่อย3ปีก็ซ้ำเด็กหน่อยปีนึงก็เลยเอามารักสมรักษาให้อยู่ให้เซาก็สิได้อานิสงส์อยู่ติบ่ได้บุญบ่ได้อานิสงส์ก็คิดบ่ได้คิดถึงปานนั้นหรอกคิดแต่ว่าเฮาได้อนุเคราะห์ซอยเหลือเพื่อนร่วมโลกได้นึกถึงคำของพุทธเจ้าคำหนึ่งเพิ่นว่าขอให้พวกเธอเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของมหาชนของผู้คนก็คิดว่าการไปของเฮาอาจจะเป็นประโยชน์แก่สังคมแก่ผู้คนผู้ที่เพิ่นตกทุกข์ได้ยากบ่มีมากแต่ก็อยากให้
บ่มีหลายแต่ก็มีใจคิดที่จะแบ่งปันอยู่จักน้อยมีอันใดก็ตามเหตุตามปัจจัยนะธรรมสถานกัลยาณุสรถ้าผู้ใดเขามาจะรู้ว่ามันบ่มีบ่มีนี่บ่แม่นว่าจะให้พี่น้องมาท่านเด้มันบ่มี1คือเอาไปบริจาคหมอนนี่ตกลงกับครูบาอาจารย์คณะสงฆ์เอาไว้แต่พอหมุนหัวผู้ละหน่วยเอาไว้นุ่นหัวผู้ละหน่วยนอกนั้นก็ขนขึ้นไปถึงดอยเบิดเสื้อผ้าหน้าแพร่ห้างแถวพี่น้องเอามาฝากไปบริจาค5ละคนกันหน้าอนุโมทนาสาธุ5ละคนเอามาให้ก็อนุโมทนาคือกันนั่นล่ะแต่ว่า5ลังเถือจักเป็นสุดอีหยังตุงอยู่ตำยังเอาไปให้เขาใส่มันคือจะของเครือวะมันคือสิไปบ่ได้ของเครือติดเครือซั่นแหละมันไปบ่ได้เด้ไปบ่ได้มันอุญุอัญญะปวด5ลังเถือจักเกือบพัดเกือบส่วนสูงเพราะสิให้เขาใส่บัดที่นี่อยู่ทั้งดอยย่างไปล่องเท้ามันเสียบลงไปในขี้ตมขี้ข้นมันมาสิยกขาไปได้เนาะบ่เว้าพาเว้าไปเว้ามาบ่คิดสภาพเบิ่งก็เป็นแต่อยากหัวอยู่เด้อในช่วงนี้เข้าพรรษาเข้าพรรสมพรรษาพากันเข้าวัดฟังธรรมยามวันศีลวันพระกะพากันลงวัดลงว่าบูชาดอกไม้ดอกไหลคันผู้ที่ว่ายากก็แม่นอยู่ผู้ที่ว่าง่ายก็แม่นอยู่5ลังเถือก็จักบ่ยากบ่ง่ายวิถีชีวิตพ่อแม่เฮาเพิ่นก็บ่ได้ว่ามักง่ายดอกแต่ว่าเพิ่นใส่วิถีชีวิตแบบเรียบง่ายมีความสุขคือได้เว้าไว้เบื้องต้นนั่นล่ะขออภัยแป๊บนึงจังพอได้ไปเห็นสุดเห็นเสื้อผ้าหน้าแพร่ดารานักหลวงเพิ่นใส่ก็บ่ได้ไปพาดพิงอีหยังเพิ่นดอกก็เพียงแต่ว่า เห็นเพิ่นใส่แล้วโอ้ยเป็นแต่ยากเพิ่นออกมาแต่ละมือบ่สุดเก่าจักเถื่ออัตมานี่บ่ว่าสิไปงานเฮือนอีหยังบุญเดือน3เดือน4เดือน4เดือนเจียงบุญขึ้นบ้านใหม่ลงเฮือนเก่าเผาเฮือนถิ่มบุญอีหยังก็ตามก็ใส่สุดเก่านี่แหละก็พาคุ้มพื้นเดียวไปงานอีหยังก็พาคุ้มพื้นเดียวก็บ่ได้มีหลายคุณยายร่วมจิตพาโนไมกำลังทำความสะอาดเป็นวิ่งหัวกามาไปโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลสองคืนกำลังหัวกามาคุณยายกำลังแข็งแรงอายุ80แล้วแต่ว่าก็แข็งแรงก็ยังแข็งแรงเป็นยังไงวินไข้หรือบ่วินไข้แน่แล้วเออว่ากําลังกายแม่นบ่โอ้ยไปหาหมอเขาว่าจังได๋อันเป็นความดันสูงครับความดันสูงกับอันไขมันเอออันวันที่24เดือนก็ไปเอายาเออเศร้าแล้วละเวกกวดใบไม้ก็ได้เป็นความดันสูงเออแต่ว่าเขาคั่วก็คือสิบ่ได้มันวินเออมันวินนอนให้จิตจังสิก็ดีเออสาดมาปูนอนน้ำหอมใหม่นี่คุณยายร่วมผู้ที่มีอายุหลายกว่าหมู่เป็นความดันสูงก็ไข้คันเป็นความดันทุรังสูงนี่ยากหนักแต่เป็นความดันสูงนี่พอได้นี่คือภาพบรรยากาศต้นไม้ต้นไหลทางยางตอนนี้กำลังหญ้าก็เขียวงามตลอดคันนั้นก็เอาน้ำหดก็ใครหลายคนเขามาว่ามันรีสอร์ทเพิ่นว่ารีสอร์ทจังได้เฮ็ดหม่องให้มันเป็นคำว่าอารามอารัมมะที่เบิกบานทางอารมณ์อารามะภาพบรรยากาศก็ฝากไปถึงทางโยมเยาวหลักเด้ออันไหนถ้ามันพอเป็นอันมันบ่มีสาระบางครั้งอาตมาก็มาถามไถ่สาระทุกข์สุขดิบวันนั้นเห็นพระเห็นโยมมาบอกว่าเพิ่นถามหาคลิปเสียงที่อาตมาถ่ายทอดของทะเลหมอกวันนั้นก็พอดีวันนั้นไหว้พระสวดมนต์เสร็จก็เลยเดินลงไปพาแม่ชีแม่ขาวไปนั่งสมาธิก็เลยเห็นทะเลหมอกก็เลยเปิดกล่องขึ้นมา
เฮ็ดเป็นแน่บ่เป็นแน่ก็เลยเว้าเล่นไปตามภาษาอาจจะสอดแทรกธรรมะบ้างแต่เนื้อหาสาระมันอาจจะไม่เยอะบางทีก็ในความรู้สึกก็บางทีมันไม่มีสาระก็ไม่อยากให้ไปลงเพราะว่าหนึ่งล่ะมันอยากอายเพิ่นมันอยากอายเพิ่นผู้มีภูมิสติมีปัญญาบางครั้งก็ไม่ได้ตั้งใจเจตนาเพราะในความรู้สึกลึกๆจริงๆอยากอยู่เงียบๆตั้งแต่ไปบรรยายที่แสงธรรมส่องชีวิตสาขาปากช่องก็เป็นเวลาหลายปีอยู่แต่ว่าก็ไม่เคยบันทึกเสียงไว้ไม่เคยบันทึกเสียงแล้วก็ญาติโยมเขาก็มาขอธรรมะไปบรรยายกับพี่น้องทางการไฟฟ้าบ้างทางโรงเรียนต่างๆบ้างทางหน่วยงานราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ก่อนก็ไปแต่ว่าขออยู่แบบเงียบๆเป็นพระเดินดินกินข้าวแกงธรรมดากินข้าววันละมื้อใส่ได้บาทวันละ 4-5 คำก่อนความมีชีวิตอยู่ได้แบบชีวิตแบบเรียบง่ายอันไหนที่มันพอเป็นสาระก็มันนึกดูแล้วแต่เผื่อมันเป็นประโยชน์ก็อนุโมทนาด้วยอนุโมทนาด้วยถ้ามันจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมครอบครัวประเทศชาติแก่สังคมพุทธศาสนาได้พูดข้างไว้หลายเรื่องเรื่องของสามก่อนเสาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เสือกสามเกลียวเสือกสามเกลียวที่ร่วมกันเขาเป็นเชือกสามารถดึงหลังได้ก้อนเสาถ้าขาดไปก้อนได้ก้อนหนึ่งก็บ่สามารถสิจังหมอเป็นหมอเขาหมอแกงเลี้ยงชาติประเทศชาติบ้านเมืองได้กันมีก่อนเสาค่อยค่ำค่อยชู่สังคมประเทศชาติก็สามารถที่จะอยู่ได้สาธาบัญชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ศาสนาก็ถ้าพูดถึงก็ว่าจะเว้าไปถึงเรื่องของการเรียกร้องพุทธศาสนาประจำชาติบางคนเขาเจ้าก็มองไปในเรื่องของลักษณะของนิตินัยในของลักษณะพฤตินัยนี่ก็บ้านเฮาเมืองเฮาก็ในความรู้สึกก็ถือว่าเป็นศาสนาประจำชาติแต่ในเรื่องของนิตินัยในส่วนนี้ก็สิอาจจะขาดหายไปแต่ว่าต่อไปข้างหน้าก็บ่รู้ว่ามันจะเป็นจังได๋ก็อยากแสดงในความคิดเห็นเป็นส่วนหนึ่งบางครั้งมันอาจจะออกไปทางลักของวิชาการแต่ว่าก็อยากจะยุดไหวเพราะว่าหนึ่งเป็นการเผยแพร่ไปอาจจะบ่มันเป็นทั้งคุณเป็นทั้งโทษแต่ว่าในความรู้สึกของผู้ที่เพิ่นไปเรียกร้องพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินั้นเพิ่นจะบอกได้ว่ากลืนน้ำตาก็ว่าได้ด้วยความมองเห็นอนาคตด้วยหลักของกฎหมายที่จะปกป้องคุ้มครองพุทธศาสนายังบ่เพียงพอเฮาอาจจะบ่ว่าแม่นคือผู้ต่างคนต่างอยู่ประพฤติปฏิบัติไปแต่บ้านเมืองเดี๋ยวนี้เขาปกครองกันด้วยระบบของนิติรัฐปกครองกันด้วยกฎหมายถ้าเฮาบ่มีในหลักส่วนนี้ปกครองก็ไปถามมีผู้มีอำนาจมีอำนาจเข้ามาปกครองบ้านเมืองแต่ว่าบ่เห็นด้วยในหลักการของพุทธศาสนาหลักการของเหตุของผลใส่อำนาจทั้งบ้านทั้งเมืองนี่อาจจะบังคับหรือว่ามีแนวทางนโยบายให้คนออกในลักษณะที่ไปวิ่งว่อนอ้อนวอนต่อพระเจ้าสิ่งที่บ่เป็นเหตุเป็นผลสิ่งที่บ่เป็นหลักของการกระทำมันก็อาจจะวุ่นวายว่าหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าให้เชื่อตนเองเมื่อเฮามีความเพียรมีความพยายามแม้แต่องค์เทพเทวาเราเทพไทยเทวดาก็ต้านเฮาบ่อยู่บ่สามารถสิมีผู้ใดต้านผลของการกระทําเฮาได้เมื่อเฮามีความพยายามถึงที่สุดมื้อนึงเฮาต้องได้รับผลเหล่านั้นได้แต่ว่าถ้าเฮาไปวิ่งว่อนขอร้องคนชาวพุทธของเฮาก็บ่ได้มองเห็นหลักคุณค่าของพุทธศาสนายิ่งการทำลายโดยบ่รู้โตยิ่งทำลายหลักพุทธศาสนาบ่รู้โตบัดนี้ยิ่งมีกฎหมายเข้ามาบีบบังคับบีบคั้นอีหยังเข้าไปแน่บัดนี้มันสิเกิดความวุ่นวาย
เกิดความวุ่นวายอีหยังขึ้นสารพัดสารพีอันนี้จังได๋ว่ามาเว้ามากล่าวมานำเรียนให้พี่ให้น้องฟังบ้านเมืองเฮาปกครองกันด้วยระบบของนิติรัฐเอากฎหมายเป็นว่าเป็นหลักผู้ที่ไปยืนยัดต่อสู้เพื่ออยากให้เป็นพุทธศาสนาประจำชาติอาตมาบ่เคยไปนะอาตมาบ่เคยไปอาตมาบ่เคยไปเรียกร้องแต่มีช่วงหนึ่งที่ญาติโยมมาถามมาถามหลายๆอย่างหลายๆแนวหลายๆเรื่องหลายๆเล่าหลายๆประเด็นที่เพิ่นถามตั้งแต่การถูกโจมตีจากต่างศาสนาหรือว่าจังใดเนี่ยก็บ่ขอกล่าวไปมันเป็นเรื่องล่อแหลมหรืออาจจะยกตัวอย่างมาครั้งหนึ่งโยมเพิ่นถามว่าผู้ชาวพุทธของเฮานี่โง่เพิ่นว่าชาวพุทธของเฮาโง่ไปกราบไหว้อิฐหินปูนทรายก็เลยบอกโยมว่าเอาสั่นเจ้าไปร้องไปคันว่ากราบไหว้อิฐหินปูนทรายเจ้าร้องไปกราบเสาไฟฟ้าเบิ่งดูกำลังขี่รถไปก็เลยบอกรถจอดว่าไปกราบเสากิโลเบิ่งกันน่ะหลักกิโลเมตรกับอิฐหินปูนทรายคือกันอิฐหินปูนทรายคือกันก็เลยอธิบายสู่ฟังสิ่งที่เฮาเฮ็ดขึ้นมาสมมุติบัญญัติขึ้นมานั่นถ้าเฮาบ่มีความรู้สึกที่เคารพนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าต่อพระรัตนตรัยคันจะเว้าไปแล้วรูปของพ่อของแม่เฮากับกระดาษที่ดีนี่เองเป็นหยังเฮาจังเคารพกราบไหว้เพราะความรู้สึกคําว่าพ่อแม่อยู่ในจิตในใจของเฮาพระรัตนตรัยคือกันเพียงแต่ว่าเป็นพระปฏิมากรเฮามีความเชื่อความเชื่อว่านี่คือรูปสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเฮาก็กราบก็ไหว้แต่ว่าบางครั้งพระพุทธรูปอาจจะปิดบังพระพุทธเจ้าก็เป็นได้เฮาหลงไหลในความสวยงามในทองคําในอีหยังเฮาอาจจะหลงไหลในส่วนนั้นแต่บางอย่างบางครั้งพระพุทธรูปก็อาจจะเป็นสิ่งที่ล่อหลอมจิตใจสามารถดึงจิตดึงใจเข้าสู่หลักศีลหลักธรรมได้ธงชาตินี่ก็พาดีๆนี่เองธงชาติก็พาดีๆนี่เองแต่ว่าแต่ละประเทศก็เอาพานี่แหละเฮ็ดธงชาติถ้าสมมุติบัญญัติขึ้นมาเป็น3สี3สีมี5แฉกมี3สีสีแดงสีขาวสีน้ำเงินขึ้นมาเป็นธงชาติไทยคนไทยเห็นก็ต้องเคารพต้องเคารพถ้าจะเว้าถึงตามหลักของไอ้ความเป็นจริงแล้วก็พาดีๆนี่เองแต่เพิ่นเอิ้นว่าสัญลักษณ์สัญลักษณ์ประเทศใดคันแม่นเป็นธงเขาก็เฮ็ดสีของประเทศเขาก็เคารพกราบไหว้นี่คือสัญลักษณ์ความเป็นสัญลักษณ์พระพุทธรูปเขาคือกันถ้าบอกว่ากราบอิฐหินปูนทรายมันก็ถือของเขาแต่ว่าถ้าเขาไปปั่นเป็นรูปหัวรูปควายเขาจะกราบบ่ล่ะก็อิฐหินปูนทรายกันก็บ่กราบก็บ่ได้ว่ากราบแต่อิฐหินปูนทรายสิ่งใดก็ตามจะเป็นใหม่เป็นทองเหลืองเป็นเล็กเป็นหินเป็นอีหยังก็ตามถ้าล่อล้อมขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์นี่คือความรู้สึกเขาว่านี่คือพระพุทธรูปตรงองค์แท่นของพุทธเจ้าเขาสิกราบสิไหว้เขากราบด้วยจิตด้วยใจถ้าเขาว่ามีศรัทธาแม้แต่สิเป็นทองคำเขาก็บ่กราบบ่ไหว้คนทั้งโลกประเมินค่าว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเขาก็บ่กราบบ่ไหว้แต่นี่มันมีความรู้สึกที่มีความเคารพมีคารวะตธรรมอยู่ในจิตในใจก็เลยกราบไหว้เคารพบูชานี่คือตัวอย่างในอีกส่วนหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่เขาถือจับจ้วงว่าชาวพุทธนี้งงกราบอิฐหินปูนทรายกราบยังสารพัดในคำว่าคารวะตาการแสดงออกซึ่งความอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อนเอิ้นว่าคารวโวจะนิวาโตจะเอตมังคารมุตตมังในมงคลสูตรคารวโวคือความเคารพนิวาโตก็คือเป็นผู้บ่ถือตนถือโตนิวาวาตะคือล่มใส่ในลักษณะอาการพ้องนิคือไม่บ่มีล่มบ่มีความเย่อหยิ่งพยองไผเหาะกำโอ้ยจักเขาว่าจังได๋ดอกบ่มีความเย่อหยิ่งพยองพ้องล่มอยู่ในโตบ่โอ้อวดโอ้เบ่งว่าโตใหญ่เป็นคนผู้หลบๆไปคันเปรียบเทียบที่มันต่ำๆเนี่ยก็สังเกตขออภัยนะเวลาหมามันเข้าบ้านคันตัวใดมันหลบๆไปตัวนั้นสิปลอดภัยว่าซั่นดอกคันตัวใดมันยิงแขวไปยิงแขวไป
คู่เข้าไปนั่มสู้หางพ้องโตพ้องขนขึ้นตัวนั้นอาจจะบ่ปลอดภัยอาจจะได้เลือดอาจจะได้ความเจ็บปวดก็ได้อันนี้เว้าปันฟังว่านี่คือถ้ำที่มันเป็นมงคลมือใดเฮาตื่นขึ้นมากราบพระไหว้พระพ่อผู้รักผู้ใหญ่กราบไหว้คารวะตะถ้ำนี่มันก็เป็นถ้ำที่มันสามารถเป็นมงคลให้กับชีวิตได้เด้ออันนี้เว้าปันฟังว่าเฮาเคารพกราบไหว้บางครั้งบางที่ถ้าจิตใจเฮาเลื่อมใสมีคําว่าพุทโธเฮาจะกราบไปใส่บ่มีพระพุทธรูปก็ได้เฮาแสดงความนอบน้อมเคารพสักการะต่อพระพุทธเจ้าแต่การที่เฮาจะเคารพสักการะอย่างแท้จริงคือเคารพการบูชาเพิ่นด้วยการปฏิบัติบูชาการที่เฮาทำหน้าที่โดยหน้าที่การที่เฮาทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ทำหน้าที่ของลูกของหลานของพ่อของแม่ทำหน้าที่ของเพื่อนทำหน้าที่ของหยังก็ตามพอทำมาคือหน้าที่เฮ็ดให้มันสมบูรณ์แล้วก็บ่ให้มันผิดศีลผิดธรรมนั่นล่ะคือเฮาปฏิบัติตามธรรมแต่ถ้าปฏิบัติจากสิ่งที่มันเล็กน้อยไปสู่การธรรมที่ส่วนมากธัมมานุธัมมปฏิปันโนนั่นก็คือปฏิบัติจากน้อยไปหาหลายเพื่อธรรมน้อยๆให้มันเข้าสู่ธรรมหลายๆเป็นการบูชาปฏิบัติสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่นั่นแหละคือการบูชาตถาคตอย่างสูงสุดนะเอาอนุโมทนาเอาละน้อพระเอกเพิ่นมาล่ะพุ่นพระเอกมาแล้วอยู่ในหน้ากล่องล่ะพระเอกตัวหนึ่งนั่นแม่เอามาถิ่มตัวหนึ่งนั่นคนเอามาถิ่มที่ว่าตัวหนึ่งตัวอยู่พุ่นนั่นตัวอยู่ไกลๆนั่นแม่เอามาถิ่มไหนมาออกลูกมาลงมามาออกลูกไปออกลูกพอลูกใหญ่จังหน่อยหนีไปอลาดโอ้ยหน่อบัดนี้ว่าเคยเห็นแต่คนเอาลูกมาถิ่มเดี๋ยวนี้เห็นหมาออกลูกเรามาถิ่มเอามาถิ่มไว้ให้พระก็เลยได้เป็นได้เลี้ยงอีกตัวหนึ่งอันจากแม่นผู้ใดเอามาปล่อยไว้มือหนึ่งประมาณจักห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนนี่แหละตัวก็นั่งเลียนไปเนี่ยห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนเห็นเลียนอยู่เลียนอยู่ทั้งหน้าทั้งออกไปธุระโยมเพิ่นพาออกไปธุระได้ไปเห็นแล้วก็เอามาเลี้ยงไว้เอามาเลี้ยงไว้ห้าลังเสือมันดื้อมันมึนกับตามสัตว์ธรรมชาติของมันแต่ว่ากับพ่อได้เฮาได้หยังแต่ว่าบางครั้งอาจจะทำความเดือดร้อนทำยังไงแต่ว่าธรรมคิดให้มันเป็นศีลเป็นธรรมก็มันก็อาจจะเป็นตัวทดสอบอารมณ์กรรมฐานได้จะเลื่อนสุขจะเลื่อนพรเด้อสุภูสุคนเบิ่งกันมีผู้ใดเขามาหยามเนี่ยโยมชอบจะเลื่อนพรจะเลื่อนสุขสวัสดีโยมแม่นางทางพุ่นเพิ่นเป็นจังใดอยู่ยินเป็นสุขอยู่ดีสบายรักษาเหนือรักษาโตเรียบร้อยทั้งแม่ไอ้บูทั้งพุ่นทั้งแม่หน่อยทั้งเมืองปากช่องทั้งแม่ใดแน่ทั้งแม่ชี่แมวทั้งศิลภูมิเด้ออนุโมทนาสาธุนั่นแม่ผู้ใดแน่ก็สู้ผู้สู้คนนั่นล่ะโยมเจ้าวันหลักผู้ที่โยมเขาจะมาถามว่าผู้ใดเอาไอ้เทปเอาธรรมะหรือว่าเอาคลิปที่ถ่ายทอดสดไปลงใน YouTube นี่แหละโยมเยาวหลักเพิ่นเอาไปลงได้เคยแจ้งพระแจ้งโยมไปว่าขอให้เป็นไปโดยศีลโดยธรรมโยมเยาวหลักจันเพชรเพิ่นทางปราจีนบุรีบ่เคยพบเคยพ่อกันบ่เคยเห็นกันเป็นการส่วนตัวอีหยังก็บ่รู้นําแต่ว่าก็นี่คือโยมเพิ่นทํางานเพื่อธรรมทํางานเพื่อธรรมทํางานเพื่อชีวิตทํางานเพื่อธรรมธรรมก็จะหนุนชีวิตทํางานเพื่อศาสนาเป็นส่วนหนึ่งถ่ายภาพถ่ายรูปลงถ่ายคลิปวิดีโอตัดต่ออาตมาเฮ็ดบ่เป็นในส่วนนี้ก็เลยมาพิจารณาในอีกมุมนึงก็เพื่อมันจะเป็นประโยชน์แต่ในความรู้สึกอย่างแท้จริงเพราะอาตมาเป็นคนที่จะมักเว้าไปแบบบ่ได้มีตั้งกำหนดหัวข้ออีหยังเว้าไปตามเหตุตามปัจจัยตามความรู้สึกบางครั้งบางทีก็อาจจะไปกระทบกระทั่งหรือว่าบุคคลใดก็ในความรู้สึกบ่เคยคิดว่าจะเอาลง
มาเผยแผ่มาบรรยายก็มีพระเพิ่นทายถอดสดเพิ่นยังให้เอ้าก็เอาเฮ็ดก็เฮ็ดว่าถ้าเผื่อมันจะเป็นประโยชน์ถ้าเขาไล่ยิ่งก็สิบ่อึดมองแล่นลงน้องน้องน้ำน้องบักใหญ่เป็นพันไล่ในน้ำแห้งบ่อึดแต่มองสิลบนะก็ต้องอนุโมทนาเด้อถ้ามันจะเป็นบุญเป็นกุศลถ้ามันจะได้ตอบแทนค่าเขาค่าน้ำตอบแทนในคุณงามความดีที่พี่น้องได้มอบให้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเพื่อมันจะเป็นประโยชน์ก็ขออนุโมทนาน้ำเพิ่นก็ขออนุโมทนาน้ำพีน้ำหนองสุภูสุขนเขามาฟังการทักทายปลาใสเพราะมันปลาใสแบบซ้อๆเด้ปลาใสแบบทักทายปลาใสคำเว้าคำจาเพื่อที่จะเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องสุภูสุขนผู้ใดมีเหตุสงสัยอันใดแต่โดยส่วนมากเคยไปตอบคำถามเคยไปตอบคำถามเทียนหนึ่งนั่งตอบคำถามพี่น้องสาธารณสุขจังหวัดชาเชิงเซาเพิ่นเป็นเวลา 4-5 ชั่วโมงก็เคยไปตอบปัญหาเพิ่นมาแล้วในช่วงหนึ่งแต่ว่ามันจะเป็นการเข้าใจได้ดีกว่าไอเป็นการเว้าบรรยายไปดูบ่ฮู้คันผู้ใดอยากฮู้อันใดหรือว่าจังได๋ก็ให้แจ้งมาสามารถตอบได้ก็สิตอบตอบบ่ได้ก็อาจจะตอบคือเก่านั่นล่ะอาตมามันอยากมึนๆตึงๆแน่จักหน่อยเด้อก็สิตามเหตุตามปัจจัยหาข้อมูลสอบถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้เดี๋ยวนี้ก็มีโยมที่เพิ่นกำลังภาวนาปฏิบัติธรรมเพิ่นเข้ามาทางไลน์จะสะดวกกว่าทางเมสเซนเจอร์ห้างเดียให้โยมเพิ่นตอบให้พระเพิ่นตอบให้ผู้ที่จังได้เข้าไปตอบไปได้จังสินะแต่ว่าในมันบ่ค่อยได้เข้าไปแต่ว่าถ้าในเป็นทางไลน์จังสิมันจะสะดวกกว่ามันจะเป็นสะดวกหาเทียบตอบเพิ่นมาทรงอารมณ์กรรมฐานสภาวะอารมณ์การร่วมตัวลงของลมของจิตของอีหยังก็แล้วแต่ได้อ๋อโยมบอกว่าได้ฟังธรรมของอาตมาที่แรกอยู่วัดป่าโน่นขุดลมอ๋อเดือนกุมภาพันธ์อันนั้นมันถือมัดมือโศกใช่ครับว่าถือมัดมือโศกไปเนี่ยได้มีแต่หลีมีแต่ลบสอนแต่ว่าเพราะว่าด้วยการส่วนตัวแล้วบ่ค่อยออกไปหนึ่งละอายผู้บาอาจารย์ผู้เพิ่นมีภูมิจิตภูมิธรรมแต่ว่าด้วยท่านพระอาจารย์เพิ่นใช่ว่าเพิ่นให้โอกาสหรือว่าเพิ่นจังได๋ล่ะเพิ่นตาแต่เห็นหน้าเพิ่นทั้งให้โอกาสเพิ่นทั้งใส่แต่ว่าด้วยความรู้สึกอ่ะมีความรู้สึกกับข้านกับบ่ได้ผู้บาอาจารย์คือเพิ่นได้พาไปแจ้งมาว่าให้ไปบรรยายอยู่องค์พระธาตุพนมในปีก่อนนั่นงานบูชาพระธาตุก็มีความรู้สึกว่าอีกส่วนหนึ่งนั่นเป็นบุญอีกส่วนหนึ่งนั่นเขาจะไปขายหนาเพิ่นบ่เนาะก็มีความรู้สึกจังสั่นทั้งท่อทั้งหอจดหมายเหตุของส่วนหมกเพิ่นจัดขึ้นในปีก่อนท่านพระอาจารย์ก็เลยให้ไปบรรยายแต่ในความรู้สึกลึกๆที่แท้จริงนั่นก็บ่มีภูมิจิตภูมิธรรมที่จะไปเว้าไปว่าบรรยายแต่ว่าท่านพระอาจารย์เพิ่นให้เว้าวังอยู่โน่นกุดลมคันแม่นนักมวยก็สิว่าไฟบังคับอาจสิบ่พร้อมหรือจังได๋ก็ตามเหตุตามปัจจัยว่าอาตมาก็บ่ได้ที่จะไปตั้งใจที่จะไปบรรยายอีหยังไปซอยงานผู้บาอาจารย์ให้เพิ่นได้เฮ็ดหน้าค่าตาหาลังเถือมักเป็นคนอยู่กับธรรมชาติอยู่แบบเรียบง่ายอยู่แบบเงียบอยู่น้ำผู้น้ำพาน้ำถ้ำนี่มากไปจังสั่นแต่ว่าคันจะเว้าสนทนาธรรมกันถามตอบนี่สิก็ถนัดเด้อเอากันในส่วนนี้ก็ขออนุโมทนาถ้าจะว่ารับฟังธรรมนับอาตมาอาจจะบ่มีธรรมมาเท่าที่ควรเด้อก็ต้องขออภัยในส่วนที่ไม่เป็นสาระพูดคุยเว้าจากันนี่ก็ตัดไปในส่วนที่เป็น YouTube ถ้ามันมีสาระพอที่จะเกิดสติปัญญาพี่น้องญาติโยมก็เข้าไปติดตามได้โยมเยาวลักษณ์จันเพชรนี่แหละที่ขึ้นหน้าจอนี่แหละเป็นภาษาอังกฤษก็ได้เรียนแน่จักหน่อยพอได้สะกดออกแน่จักหน่อยถ้าสะกดผิดก็ต้องขออภัยด้วยเด้อ
ถ้าสะกดผิดก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าก็ได้พออ่านมานําเพิ่นทูๆไทยๆดอกเอาใกล้แรกออกคือเพิ่นว่านั่นแหละทูๆไทยๆเอาใกล้แรกออกก็ได้สะกดผิดสะกดถูกญาติโยมกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมถ้าจะนั่นก็เข้าไปเบิ่งใน YouTube เพิ่นจักเพิ่นพิมพ์อันใดเนี่ยดอกมือนึงเข้าไปเบิ่งอยู่ฮะลังเทียฉายาไม่ถูกเพราะว่าเพิ่นใส่ล่อลิง2ตัวใส่ล่อลิง2ตัวแต่ตัวเดียวนี่ก็โอ้ยลักษณะท่าทางก็สิเป็นลิงอยู่แล้วเอาจักตัวเดียวนี่ก็พอใส่ลิงไอ้ใส่ล่อลิงตัวนึงแล้วก็ใส่พิ้นทุข้างล่างมันก็จะอ่านครวบเป็นกัลยาโนมันเป็นมันหลายตัวแต่ตัวเดียวนี่ก็สิเป็นลิงอยู่แล้วแต่ล่อลิง2ตัวแฮงสินักไปนะอันนี้พูดทักทายแบบพี่แบบน้องกันเด้อใส่ลอลิง5ลังเทือกะเอาเป็นพระเสือคู่บาเสือยังก็ได้ดอกธรรมดาง่ายๆไม่ต้องเป็นหลักการวิธีการอีหยังดอกเขาสมมุติบัญญัติขึ้นมาเพื่อให้รู้จักตัวตนสมมุติจ่อจงว่าบุคคลนี้ได้ก็จะเป็นจังได๋ก็ได้แต่เสือธรรมสถานกัลยาณุสรก็ได้ดอกเอาง่ายๆแต่ว่าพิมพ์เข้าไปก็บ่รู้นะให้คุณละติดต่อถามไทยไปทางโยมเจ้าวันหลักล่องพิมพ์เข้าไปเบิ่งทาง YouTube ไปเป็นกำลังจิตกำลังใจพุ่นละให้ผู้เพิ่นทำงานศาสนาโยมเจ้าวันหลักเพิ่นพุ่นละอาตมา ก็เว้าไปตามเหตุตามปัจจัยทำหน้าที่เด้อเอาละเสียงแม่ชีตัดหญ้ามันก็ดังเข้ามาถ้ามีเหตุปัญหาสิ่งใดถ้าจะถามไทยสารทุกสุขดิบอยากให้ติดต่อมาทางไลน์เพราะว่าทางไลน์นี่มันสิถนัดกว่าทางอันนั้นมันอยากเป็นติดขัดๆในบางทีสัญญาณเน็ตมันไม่ดีและในช่วงพรรษาก็บ่มีถ้าผู้ใดมีปัญหาก็สอบถามทุกอย่างนั่นแหละที่จะถามได้เรื่องเงินก็ปรึกษาได้แต่ว่าหังบ่มีให้ศึกษาได้เบิดเด้อคันแม่นตกทุกข์ได้ยากลำบากพ่อคนทุกข์คนยากพ่อคนลำบากพ่อคนที่อัตคัดคัดสนกะแจ้งมาได้อาจจะร่วมด้วยช่วยกันที่เฮาจะสามารถที่จะต่อชีวิตต่อลมหายใจให้เขาได้ก็แจ้งมาแต่ว่าอยากให้เป็นทางไลน์นี่จะสะดวกกว่าทางอันนั้นบ่ค่อยได้เข้าไปห้างเทียมันเข้าบ่ได้มันเข้าบ่ได้จังมันเป็นอีหยังห้างเทียทางเมสเซนเจอร์มันเป็นสะดุดอาจจะสิโทรมันก็ยากเพราะว่าบางที่ใส่สัญญาณเน็ตก็บ่ดีถ้าทางไลน์นี่มันจะสะดวกกว่าเพราะว่าถนัดเพราะว่าโดยส่วนมากติดต่อผู้ที่เพิ่นส่งอารมณ์กรรมฐานมันจะส่งเข้ามาทางไลน์แล้วก็แก้หรือว่าให้คําชี้แนะบ่แม่นแก้ต้องให้คําชี้แนะในเกี่ยวกับการจะเลื่อนสติสมาธิมีโยมผู้นึงเพิ่นกําลังเฮ็ดตามจะว่าเป็นหนูทดลองของอาตมาก็ได้เอาโยมมาผู้นึงล่ะให้เจริญสติภาวนาอยู่จังสั่นและคือให้เฮ็ดตามทุกจังหวะทุกโอกาสจังซี่เด้อกับจังหวะให้เพิ่นเฮ็ดเพิ่นก็พึดปฏิบัติอยู่จังสั่นก็ขออนุโมทนาน้ำพีน้ำหนองเบิดสู่ผู้สู่คนฝ่าสีแหลงฝนสีแหลงขาดแวงบ่สมบูรณ์ประเภทนี้ทำบุญพ่อแม่เฮาบ่เคยทิ่มเอาความดีเป็นลิ่มสลักใจไว้คงทีสามัคคียืดไหวบ่ไล่ทิ่มหีดข้องย่ามือเสาก็ลงวัดลงว่าจังหันจังเพ่นฟังเสียงมุงของปวงปูย่าคู่มาแล้วละง่มเสียงตีมวนมิงย่ามเศร้าเฮาผู้จิตใจแจ้งแต่งคล้องแล้วเฝ้าย่างเจ้าเอิ้นคอยเอิ้นเจ้าพากันเฝ้าดอกแต่งท่านแม่นสิทุกข์ยากหายเคลื่อนคาดแล่ง่ายบ่หันลืมศีลธรรมพำเพียรรักษาไว้บ่หันไล่คล้องถิ่มประเภทนี้หีดเก่าบ่ประเภทนี้หีดเก่าคำโบราณตั้งแต่เข้ามาถอนให้เฮาซอยกันรักษาเอาจังได๋ก็ได้เด้อใช้คำว่าท่านคูบาเสือก็โอ้ยคูบานี่มันสิไปทางภาคเหนือนี่มันเป็นจอมระดับจอมยุทธปรมาจารย์เอาจังได๋ก็ได้เอ้าเอาพระเสื้อยังธรรมดาไปก็ได้ดอกเนาะเออคือ เอาจังได๋ก็ได้คําว่าอาจารย์ก็เป็นคําว่าพระอาจารย์พระผู้ฝึกมารยาทอาจารย์ละผู้ฝึกมารยาทคันคูบานี่ถ้าเป็นทางเหนือนี่ถ้าเป็นทางภาคอีสานก็ฟังดีอยู่ดอกสําหรับอาตมานะคูบาครูบานี่ถ้าทางภาคอีสานนี่จะเป็นพระน้อยพระหนุ่มถ้าเป็นภาษาไทยเขาจะเอิ้นว่าประมาณหลวงพี่จังซี่ล่ะครูบาหลวงพี่พระผู้น้อยผู้หนุ่มจังซี่
คู่บาแต่ถ้าไปทางภาคเหนือถ้ามันซื้อไปถ้าทางภาคเหนือเข้ามาดูเขาจะว่าคู่บานี่มันระดับปรมาจารย์คู่บาเจ้าศรีวิชัยครูบาบุญชุ่มคู่บานั่นคู่บานี่ถ้ารับคู่บานี่คือระดับปรมาจารย์แต่ถ้าคู่บาทางภาคอีสานคู่บาทางภาคอีสานมันจะเป็นลักษณะที่เป็นพระผู้น้อยตัวนี้สิเหมาะสมที่สุดถ้าจำกัดวงแคบในภาคอีสานได้นี่สิดีแต่ถ้าเป็นทางภาคเหนือก็จะมองไปอีกคือจังเข้าไปยกขึ้นสูงพอดอ่ะนะยกตัวยกตนขึ้นสูงอาตมามีความรู้สึกว่าในสำนวนภาษานี่กะในสำนวนภาษาเอาต่ออีกจักหน่อยปะข้าเจ้านี้ไปบิณฑบาตละป้าละบ่ได้ไปนําเพิ่นดอกบ่ได้ไปนําเพิ่นได้คำว่าสำนวนภาษานี่ในลักษณะถ้าเป็นทางภาคอีสานเขาจะแสดงออกซึ่งความนอบน้อมถ่อมตนคำว่าเจ้าว่าข่อยนี่เคยได้ไปอ่านในหนังสือตัวธรรมใบลานทางอุบลที่เขาเก็บสะสมไว้ในคำว่าข่อยว่าเจ้าที่ภาษาอีสานพอเมียได้เว้ากันมาแต่ก่อนอาตมาไม่เข้าใจนะพอได้ไปศึกษาหรือว่าอ่านตัวธรรมใบลานในฉลองกันเทศในฉลองกันเทศที่บอกว่าทาให้ข่อยบวชให้คอยบวชจะได้อันนี้สงสนันสนิทเขาเมื่อกันเล่เปรออกมาว่าคำว่าคอยนั่นคือขาถาดบริวารเป็นผู้คอยเป็นผู้หน่อยผู้ต่ำคือคำว่าเจ้าคือเจ้าคือนายใช้แทนคนอื่นว่าเจ้านี่เจ้านี่คือเจ้าคือนายคือยกเพิ่นให้สูงกว่าตนนี่คือความนอบน้อมถ่อมตนในลักษณะภาษาศาสตร์ในภาษาศาสตร์ในวรรณศิลป์ในวรรณศิลป์วรรณกรรมการเขียนการใส่ถ้อยคำทางภาษาอีสานนี่ตั้งแต่แรกเริ่มเดิมที่เพิ่นจะมีความนอบน้อมถ่อมตนอยู่ในตัวคำว่าข่อยคือข่อยคือขาคือลูกน้องคือเป็ดขาถาดบริวารใส่แท่นตัวเองกับผู้ที่เราคู่สนทนาคำว่าข่อยนี่ใส่แท่นว่าข่อยเป็นถาดเจ้าเด้อข่อยเป็นผู้หน่อยกว่าเจ้าข่อยเป็นผู้ต่ำกว่าเจ้าพระเพิ่นก็เลยใส่ว่าข้าน้อยข้าน้อยนี่คือข้าผู้น้อยข้าผู้น้อยจะแปลงคำว่าขาผู้หน่อยนะมาจับมาร่วมคำเป็นว่าข่อยข้าน้อยข่อยไปแต่ว่าพระทั้งอันนี้เพิ่นจะเอิ้นว่าข้าน้อยข้าผู้น้อยข้าพระเจ้าเป็นผู้น้อยก็เรียกว่าข้าน้อยแต่ว่าทั้งเพิ่นเอิ้นว่าเจ้าจังซี่มันเป็นสมบัติสมนวนของทางภาษาอีสานเพิ่นจะนอบน้อมนอบน้อมท่อมตนในภาษาศาสตร์ในลักษณะของวรรณศาสตร์อันนี้ยกมาว่าเว้าสู่ฟังการใส่ซื่อใส่หยังก็แล้วแต่ถ้าเฮาใส่คําที่มันที่จะเป็นผู้น้อยผู้นั้นมันจะเป็นความงดงามเป็นความงดงามแม้แต่อีสานเพิ่นจะมีความเคารพมีความเคารพมีถ้ำที่ว่าคารวะตาบางทีพระสงฆ์องค์พระเจ้าย่ามเศร้าบิณฑบาตเพิ่นจะบ่ได้คำโบราณประวัติภิกษุสงฆ์ทรงศีลขาวสะอาดหากเหง้าผาดอยู่ผืนประชาญาณเกรงไรบ่มีไผเขาไก่กล้าเหยียบเหง้าสงฆ์มันบ่เป็นมงคลกับเฮาเลยพอดีคือพ่อแม่พี่น้องเพิ่นว่าแม้แต่เง้าของพระนี่เพิ่นจะบ่เหยียบนี่คือความเคารพนี่คือมันเป็นความลึกซึ้งความลึกซึ้งคัมภีร์ลาภาสติปัญญาที่มันอยู่ในจิตในใจของบรรพบุรุษที่เพิ่นฉายออกมาเป็นคําเว้าเป็นสัมบัติสํานวนที่ออกมาแล้วก็เป็นการแสดงออกที่ให้ความเคารพแม้แต่เง้าของพระเพิ่นบ่เหยียบนี่คือเวลาเฮาจะตักบาตรเฮาจะยืนอยู่ทางใดเราจะยืนอยู่ทางไหนถ้าพระมาเราจะอยู่ซ้ายหรือขวาจะซ้ายจะขวาจะหน้าจะหลังถ้าตักลงในบาตรมันก็ลงในบาตรนั่นละแล้วมันก็ลงในบาตรแต่ทำยังไงเราจะไม่ไปเหยียบเงาของพระคือให้พระเหยียบเงาเราจะไม่เหยียบเงาพระนี่คือความงดงามที่พ่อแม่เพิ่นได้เขียนเป็นกราบเป็นกรเป็นพญาไว้คือให้พากันเมียนมารยาทสำนวนเมียนมารยาทสำนวนนี่คือคำพูดคำจานี่ให้พากันให้มันเปล่งออกมาอย่างสละสลวยเมียนมาละหยาดสำนวนย่ามือสวนกับพระนั่งย่อไหวเวลาเดินสวนทางกับพระให้นั่งย่อมือไหวให้นั่งลงแล้วก็พนมมือง่ามๆนั่งย่อมือไหวบ่ว่ายิ่งว่าไส้โน้มตูลงจักหน่อยคือน้อมตนน้อมตูลงจักหน่อยมาละหยาดเรียบร้อยคำเว้ามวนหูตั้งแต่พวกพ่อตู่แม่ตู่ปู่ย่าปางบันสังมาไกลกันหลายกับยิ่งชายบัดเดียวนี่พ่อตู่แม่ตู่คือพ่อใหญ่แม่ใหญ่ตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีตั้งแต่ก่อนมันต่างกับ
ยุคในสมัยเด็กลูกหลานทุกวันนี้แต่ก่อนในการใช้ภาษาใช้สำนวนใส่ลักษณ์อย่างก็ตามเพิ่นจะมีความนอบน้อมทอมตนในการสื่อออกไปคือจิตใจท่านอ่อนน้อมแล้วคําพูดคําจาการกระทํามันก็เลยเป็นการอ่อนน้อมนี่คือในลักษณะเป็นฮีดเป็นข้องเป็นสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องได้อนุรักษ์ได้สืบทอดกันมาได้สืบทอดกันมาแม้แต่การเป็นอยู่แม้แต่การที่จะไปใส่บาตรเนี่ยมือเสาเพิ่นบอกว่ายาสีน้ําเอาเศษของเด่นเหลือหม่อไปถวายพระเจ้าแนวนั่นมันบ่ดีนอกจากนี้อย่ากินก่อนพัวแพงหากว่าย่ามกินเข่าให้พัวแพงกินก่อนให้มันเหลือแต่กลางนั่งหลาจังค่อยซิ่มเพิ่นว่าอันนี้ผู้เฒ่าโบราณเพิ่นว่าไว้อย่าให้พัวกินเด่นให้จื้อจําเอาไว้เด้อนี่คือความเคารพที่แสดงออกแม้แต่ของเศษของเดนของเหลือของอะไรนี่เขาจะไม่เอาไปถวายพระแล้วก็ผลไม้หัวปีออกก่อนคนโบราณกล่าวค้านเอาไว้ขั้นมันมีผลไม้หัวปีออกก่อนเป็นมักแง่วหรือว่าหมากกระท่อนหมากแง่วนี่รู้จักมั้ยเนาะหมากแง่วนี่เนาะถ้าเป็นคนอีสานแท้นี่จะรู้จักหมากแง่วเด้อเป็นมันคล้ายๆเหมือนลิ้นจี่แต่ว่ามันเป็นผลไม้ป่าเพราะว่ามักแง่วหรือว่าหมากกระท่อนมันเผือกกระสร้างตามหรือหากเป็นเต้าน้ำแตงทั่วหัวหอมไผบุมีข้องศีลจังสิมีศีลใดนำลงไปถวายเจ้าผู้ทรงศีลได้กินก่อนประกันความเดือดร้อนผ่านหายให้แก่สวนเป็นมงคลล้วนๆให้ท่านผู้ทรงศีลโตจังกินภายหลังบัดเมื่อท่านไปแล้วนี่คือในฮีดในคลองการแสดงออกซึ่งความเคารพนอบน้อมแล้วเอาขออนุโมทนาถึงเวลาที่จะต้องสิ้นสุดการทักทายปราศัยกันแล้วเนาะท่านหนุ่มสกลว้อยว่าแม่งกระป๋อพุ่นใส่แว่นตาดำเฮ็ดคือแท้ล่ะวะอนุโมทนานำก็จะได้อำลาพาจากพี่น้องเพิ่นมาทำบุญตักบาตรและคุณยายมาแล้วก็คงจะสิ้นสุดการทักทายปราศัยทักทายการเว้าการจาในมือนี่ทำยังไงเนาะปิดยังไงเนาะบัดนี้เนาะพระนี้ไปบินบาทเฮ็ดบ่เป็นเด้อบัดทีนี้ปิดบ่เป็นได้บัดทีนี้ผู้เฒ่ามีตัวซอยบัดนี้บ่มีตัวซอยปิดบ่เป็นหรอกเอาค้างไว้นี่บ่บัดทีนี้ทำยังไงเนาะผู้รู้บอกด้วยเด้อบัดทีนี้ตามาไม่ใช่ผู้ชำนาญการอนุโมทนาสาธุกำลังหาก่อนบัดทีนี้เก็ดจังได๋เนาะโอ้ยจังได๋นะปิดกันนะมันลืมข้าวผู้เฒ่าเด็กผู้เฒ่าเที่ยวปิดเที่ยวเปิดเที่ยวหมุนอยู่เอ้ามันคือบ่ขึ้นจุดแดงๆบ่แม่นถ่ายรูป